ว่านี่ของแท้กับของปลอมอันนี้มันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เนี่ยครับปลอมเนี่ยมันจะมีความข้นมากกว่าแท้มันจะมีความใสมากกว่าอ๋อครับความเหนื่อยความเหนื่อยความเหนื่อยอันนี้ปลอมอันนี้ปลอมอันนี้แท้เอามาเทียบให้ดูยากด้านขวามือนี่คือแท้นะครับแล้วก็ในส่วนของซ้ายมือนี่คือปลอมดูจากความขุ่นนะครับของปลอมเนี่ยมันจะมีความขุ่นมากกว่าครับสีจะไม่ใสของแท้เนี่ยสีมันจะใสกว่านี่คือการพิสูจน์แล้วก็การสังเกตเบื้องต้นนะครับครับผมสอบตามข้อกำหนดของกฎหมายนะครับซึ่งเราจะต้องทดสอบทุก5ปีนะครับแล้วก็จะมีการตีสัญลักษณ์ว่าวันหมดอายุไว้ที่ด้านหลังถังนะครับแล้วก็จะมีตัวน้ำหนักที่เขียนตัวน้ำหนักถังที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าไปดูของถังปลอมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าการสกรีนจะไม่ชัดนะครับแล้วก็จะไม่มีการตีน้ำหนักถังนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างสำคัญมากอีกส่วนนึงเนี่ยตัวของถังการส่งต้นเองเนี่ยตัววาล์วจะต้องมีการทดสอบและตรวจสอบนะครับทุกครั้งที่มีการนำเข้าไปทดสอบนะครับแล้วก็ตัววาล์วเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน10ปี